Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็บะหมี่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ย FC ของอาจารย์เมย์นะครับโอ้เรียกร้องอยากได้ขนมอร่อยๆครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วเป็นเมนูอะไรครับเชอร์รี่บาร์ครับเชอร์รี่บาร์นะครับลักษณะเป็นยังไงครับอาจารย์เมย์เป็นแท่งข้างในมีเชอร์รี่แล้วก็ห้องบนแต่งอัลมอนด์โอ้โหเรียกได้ว่าอร่อยแน่นอนนะครับที่สำคัญการันตีว่าสูตรนี้ทำง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูเชอร์รี่บาร์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสมส่วนผสมของเหลวกันก่อนนะคุณผู้ชมนะอันนี้นะครับอย่างแรกเลยขาดไม่ได้นะครับนมข้นจืดที่พอดแถบชมพูครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับดีต่อสุขภาพที่สำคัญเอามาทำเบเกอรี่เนี่ยก็จะทำให้ส่วนผสมของเรานุ่มฟูเนียนนุ่มอร่อยเลยล่ะครับจากนั้นเราจะใส่ตัวน้ำมะนาวลงไปในนมข้นจืดนะครับอันนี้ช่วยยังไงนะฮะอาจารย์เมย์ให้เขาเป็นบัตเตอร์มิลค์ค่ะให้เขาเป็นบัตเตอร์มิลค์นะครับหลังจากใส่น้ำมะนาวลงไปลองคนดูสังเกตเขาจะเริ่มขึ้นเป็นริ่มๆแบบนี้ใช่นี่คือโอเคเลยเข้มข้นขึ้นเลยนะฮะค่ะเอาละได้แบบนี้ปุ๊บผมเตรียมไว้ก่อนนะค่ะเอาละครับจากนั้นนะครับตามด้วยทีพอตข้นหวานนะครับหอมอร่อยหวานมันเข้มข้นนะครับไม่กลบกลิ่นอาหารที่สำคัญละลายได้เร็วนะครับอันนี้จากนั้นนะครับอีกหนึ่งส่วนผสมที่สำคัญเลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้นะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่เนยสดชนิดเค็มนะครับมีนมข้นหวานนะครับน้ำมันรำข้าวนะครับเนยสดและตามด้วยน้ำตาลทรายนะใส่ลงไปเครื่องตีก่อนนะใช้หัวตีรูปใบไม้นะครับเคบิเตอร์นะประมาณ3นาทีเริ่มต้นสปีดต่ำก่อนนะอย่าสปีดแรงนะแรงกระเด็นเมื่อกี้ก็เกือบๆแล้วนะ โอเคให้น้ำตาลเข้าๆกันนะระหว่างที่อาจารย์เมย์นะครับตีส่วนผสมอยู่นะอันนี้ผมจะเตรียมส่วนผสมของแห้งนะคุณผู้ชมนะแป้งเค้กปลาริบบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะครับมีสีขาวช่วยทำให้ขนมเค้กของเราฟูเบาเนื้อละเอียดนะครับไม่ยุบตัวง่ายครับที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีโลโก้ TFM มั่นใจได้ครับไม่ต้องร่อนก่อนใช้เลยนะฮะของแห้งของเรานะครับเบกกิ้งโซดานะครับนี่ผงฟูนะมี3อย่างนะครับโอเคอันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์จะใช้กลิ่นอัลมอนด์คือผมว่ามันเป็นความชอบของทุกคนนะเขาบอกว่ามันเข้ากันนะครับแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงเนาะเพราะว่าของเราเป็นเชอร์รี่บาร์เชอร์รี่ก็ต้องสีแดงนะครับมันจะข้นๆแบบนี้เลยนะฮะนะครับพอเนยเริ่มฟูแบบนี้นะครับตามด้วยไข่ไก่เลยนะครับทีละฟองนะ3ฟองแต่ใส่ทีละฟองใช่ไม่เห็นแล้วใส่หมดเลยนะครับพอเข้ากันแล้วนะคุณเมย์จะปิดเครื่องเทดดี้ใส่แป้งลงไปได้ครับพอใส่แป้งตีสปีดต่ำนะโอเคเทดดี้เทนมลงไปได้ส่วนผสมนมที่เตรียมไว้นะครับพอเข้ากันแล้วเราปิดเครื่องเลยนะส่วนผสมเนียนละขอพายยังขอทงบีบเต็งก้าพิมพ์ซิลิโคนเทส่วนผสมเค้กนะครับลงไปในถุงบีบนะคุณผู้ชมนะและนี่อาจารย์เมย์เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะครับแต่ก็มีทาไขมันเพิ่มใช่ค่ะนะบีบลงไปเลยนะครับประมาณ3/4พิมพ์นะได้เลยใส่เชอรี่นะครับกดลงไปนะกดเข้าไปเลยได้จัด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 ไปยืนจัดโรยเชอร์รี่เสร็จปุ๊บก็คือโรยด้วยอัลมอนด์เหรอใช่ค่ะอ๋อเอาคุณใช้มือได้เหรอก็ต้องอบแล้วค่ะผลไม้คนละมือนะครับเนี่ยอินเวิร์สปุ๊บโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์นะครับนะเรียบร้อยต้องอบยังไงครับอาจารย์เมย์อบไฟ155องศาเซลเซียส15นาทีโอ้15นาทีเองถ้าสมมุติเช็คนะเอาไม้จิ้มเข้าไปสมมุติมีอะไรติด
ขออีกแป๊บนึงแต่สมมุติจิ้มแล้วไม่มีอะไรติดนะเราก็หยิบออกมาได้เลยเดี๋ยวก็พักไว้แป๊บนึงให้เขาประมาณ5นาทีถึงจะเอาออกมาใช่ค่ะคือนี่คือทำเพื่อกลัวว่าข้างในจะมีใช่ค่ะมีฟองอากาศอะไรอย่างนี้นะมีโพรงออกมานะโอเคอ่ะพอเคาะจนมั่นใจแล้วนะครับได้แบบนี้นำเข้าเตาอบเลยนะครับได้นี่นะครับเชอร์รี่บาร์ต้องบอกว่าโอ้โหอบมาสีสันสวยงามจริงๆที่สำคัญหอมอ่ะมันมีกลิ่นแบบอัลมอนด์กับเชอร์รี่นี่เขาเพื่อนกันใช่นะครับนี่นะครับก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะอาจารย์เมย์แอบโรยไอซิ่งนิดหนึ่งนะครับน่ากินมากๆเลยดูครับนะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคุณผู้ชมนะเชอร์รี่บาร์นะครับคนไหนดูอยู่นะขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ได้ออกมาหลายชิ้นแบบนี้จะทำกินเองก็ได้ทำแจกก็ได้ทำขายก็ดียังไงก็ฝากสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดของอาจารย์เมย์การันตีความเพอร์เฟกต์นะครับ